ปอยเบิ้งฟอร์มอันโดดเด่นของทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองนันติลาวซูเปอร์สตาร์ทีมซาลาวถือว่าโดดเด่นคงเส้นคงวาฟอร์มโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆกันเลยล่ะล่าสุดก็ลงสนามนัทมิตรกับทางด้านแบกกันเรียลเซเวเรียงนะทีมในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชีแซมเกาสามารถยิงได้1ประตูและก็มีโซนห่วมอีก1ประตูพาทางด้านแบกกันเรียลเซเวเรียงเอาชนะคู่แข่งไปขาดลอย7ประตูต่อ0ก็คือเอาชนะทางด้านทิฟฟี่อาร์มี่ไปขาดลอยกันเลยล่ะในการเปิดสานบาเตะกัมพูชีพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกสุดของประเทศกัมพูชีประจำฤดูกาล 2024-2025 ที่ว่าได้เปิดสานขึ้นอย่างเป็นทางการนัดธรรมิตในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2024ที่ผ่านมานาตาเกาทางด้านบรูจันยิงประตูที่3ให้กับสโมสรขึ้นนำคู่แข่งไป3-0ก็คือขึ้นนำทางด้านทิฟฟี่อาร์มี่ไป3-0นะคือจากจังหวะนี้ผู้นำทีมของทางด้านแบกันเรียลเซเวเรียงนะส่งให้กับทางด้านผู้นำทีมอีกคนหนึ่งจับแต่ว่าบานมาเข้าทางของบุญประจันบุญกองจับแต่ง1จังหวะยิงเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยจังหวะนี้ถือเต็มคอเต็มมุมกันเลยจังหวะนี้นะเบิ่งแฟนหวานอยู่ที่กัมพูชีพรีเมียร์ลีกโอ้นั่นหนาซะเหลือเกินนะอยากให้ลาวลีกเป็นจังสีนะคือสิสุดยอดกันเลยล่ะมวนนี่ดีเนาะเบิ่งเขาเจ้าเสียส่วนในอีกหนึ่งตัวที่ว่าทางด้านพุทธจันทร์มีส่วนห่วมก็คือจังหวะนี้นะก็คืออาศัยความไวสปีดตัดหน้าคู่แข่งไปก็ที่ว่าจะใจคืนให้กับทางด้านเพื่อนของทีมนะจับบอดี้มาเข้าทางของเพื่อนของทีมอีกคนหนึ่งยิงเข้าไปจังหวะนี้ฟอร์มแต่ละคนสุดยอดกันเลยนะทั้งนั้นทีมแบกกันเรียสเวเรียงเนี่ยให้ได้จบการแข่งขันทั้งนั้นทีมของบุญจันทร์บุญกองคือแบกกันเรียสเวเรียงเอาชนะคู่แข่งไปทีฟฟี่อาร์มี่7ประตูต่อ0เปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่ในนัดทำอิฐยึดทีมแม่ของตารางคะแนนรวมของกัมพูชีพรีเมียร์ลีกตั้งแต่นัดทำอิฐแน่นอนในวันนัดต่อไปจะแข่งขันในมื้อนี้16สิงหาคม2024เวลา 18:00 นทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองจะนำทางด้านเรียวโซเวเรียงลงสนามบุกไปยามทางด้านสโมสรดังโก้เซนเซ่ทีมอันดับ5ของตารางคะแนนรวมปัจจุบันที่ว่ามี3คะแนนเท่ากันจากไซชนะนัดทับมิดเซนเดอร์กันนะอย่าลืมไปเบิ้งในซองของแบกกันเรียวซูเวเรียงนะผมจะมีการแซ่แม่เบิ้งหรือว่ากัมพูชีทีวีนะผมมีการถ่ายทอดสดนะก็ถือว่าอนาคตสดใสเสกเกินทางด้านบุญพจันทร์บุญกองก่อนหน้านี้ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นไปดิ้นในการทางด้านแบกกันเรียวซูเวเรียงทีมชั้นนำของกัมพูชีพรีเมียร์ลีกนะปีเดียวเท่านั้นกวาดไป3แซมภายในระยะ1ปีก็คือเริ่มต้นกันที่แซมกัมพูชีพรีเมียร์ลีก2024นะลงสนามไป27นัดยิงไป12ประตูบวกใส่นัดนี้เป็น28นัดยิงไป13ประตูกันแล้วในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชีที่ว่าทางด้านบุญพระจันทร์มุ่นกองยิงได้นะพาทีมคอแซมกัมพูชีพรีเมียร์ลีกและก็ต่อด้วยการคอแซมมาเตะฮุนเซนครับ2024ไปนะและก็ก่อนหน้านี้ล่าสุดนะก็พาทีมคว้าคันแซมรายการกัมพูชีครูปซูเปอร์คัพ2-4ที่ว่าเอาชนะทางด้านพนมเปญคว้า2-1ขอแซมไปครองในวันที่4สิงหาคม2024ที่ผ่านมาจนล่าสุดก็พาทีมชนะนัทมิตรของกัมพูชีพรีเมียร์ลีกจะถือว่าอนาคตสดใสเหลือเกินทางด้านบุญพจันทร์มุ่นกองกับสมสรดังกล่าวนะซึ่งภารกิจอีกหนึ่งภารกิจกับพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะซอปปี้ครับ2-4ที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบคัดเลือกได้แล้วนะยังเป็นอีกรายการนึงที่ว่าคุณพจันทร์จะพาทางด้านแบกกันเรียลเซเวเรียนลุยอีก1รายการรายการใหญ่รายการระดับ RC นะก็ถือว่าคนนี้สุดยอดนักเตะลาวเฮานะนักเตะลาวเฮาซุปเปอร์สตาร์บุญพจันทร์บุญกองส่วนว่าข้อมูลรายละเอียดของคนนี้ประมาณแต่ใส่ไปเบิ่งในแคปชั่นแอดจะมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งกันแล้วกัน